สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะครับพอดีว่ามักจะมีหลายคนนะครับจะมาสอบถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมว่าถ้าเกิดเราอยากจะเขียนโปรแกรมเนี่ยจำเป็นไหมที่เราต้องพิมพ์ให้เร็วนะครับจริงๆถ้าให้ตอบตรงๆเลยเนี่ยก็คือไม่จําเป็นนะครับทุกคนจะพิมพ์ช้าก็สามารถเป็นโปรแกรมเมอร์คือเขียนโปรแกรมได้นะครับหรือว่าใครที่พิมพ์เร็วเนี่ยมันก็จะดีเลยก็คือมันช่วยให้เราเขียนโค้ดได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับแต่ทีนี้สําหรับคนที่ รู้สึกว่าพิมพ์ยังไม่ค่อยเร็วนะครับแล้วอยากฝึกพิมพ์ให้เร็วนะฮะวิธีการที่เราจะฝึกจริงๆก็ฝึกเขียนโค้ดเยอะๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะฝึกเพิ่มนะฮะหาเวลาว่างอะไรเงี้ยมาฝึกนะครับวันนี้ผมก็มีเว็บไซต์ดีๆเว็บไซต์หนึ่งที่อยากจะมาแนะนำนะครับให้สําหรับคนที่อยากจะฝึกพิมพ์ให้เร็วขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะแบบฝึก เล่นๆก็ได้เออนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเว็บไซต์นี้นะครับมันดียังไงนะฮะโอเคครับทุกคนก็ทุกคนสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้นะครับมันชื่อว่า cybertype.app นะครับอ่าพอเข้ามาก็จะเจอหน้านี้เลยซึ่งผมชอบมากนะมันเป็นอ่าหน้าตา UI แบบ clean c l e ดีนะครับไม่มีอะไรเยอะแยะนะฮะอ่านี่นะฮะหลังจากทุกคนเข้ามาเนี่ยมาดูด้านบนนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีในส่วนของภาษาหรือว่ารูปแบบนะครับที่เราสามารถเลือก ที่จะพิมพ์ได้อ่อย่างเช่นทุกคนจะใช้เป็นโค้ดเป็นอ n ง l i s สอ0รนะฮะน่าจะเป็น200คำนะตรงนี้นะครับอ n ง l i s o n k 1,000คำนะครับ English 5 k ก็คือ5,000คำนะครับอังกฤษ ten k อ่าหน0่งหมืคำนะครับ w o o Commonly m i s s p e l l e d นะครับแล้วก็เราสามารถเลือกการพิมพ์แบบอ่าเหมือนกับการเขียนโปรแกรมได้ด้วยเห็นไหมมันก็จะมีภาษาให้เลือกตามนี้เลยนะครับมี JavaScript มี Rust HTML C s s SQL Git Bash Python Java C นะครับ โอเคก็นี่ฮะเห็นไหมนะครับเราสามารถฝึกฝนแบบการเขียนโปรแกรมแบบจําลองได้เลยนะครับอ่ะก็มาดูครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นในส่วนของ JavaScript แล้วกันโอเคนี่นะฮะทุกคนก็จะเห็นว่าหลังจากผมเลือกนะครับเป็น JavaScript เนี่ยอ่ามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะในส่วนของคําต่างๆนะครับเห็นไหมอ่าก็เดี๋ยวลองมาพิมพ์กันเลยนะครับอย่างเช่น special metadata source map walklen unexpected closed txt strip Subject const meridian cmpn data level. Uh, you uh, parse switch item data path plan flags glob content dumb next valid animation inspect opts to number. Has symbols, depths, labels, get on Proper type, uh, property names, reflect. When void pack expect in then exec pipes schema integer long date format device scale factor target perfect net core schema path files email consequent Slice basic respond, catch, save failed. โอเคประมาณนี้นะครับทุกคนก็เนี่ยคือจริงๆผมว่ามันน่าจะไม่มีลิมิตเนาะมันก็คือขึ้นคํามาให้เราพิมพ์ได้เรื่อยๆนะครับก็นะฮะพิมพ์ไปเมื่อกี้นี่โอ้โหแบบเริ่มเมื่อยแขนแล้วนะครับอ่ะซึ่งทุกคนก็จะเห็นว่าด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีอ่าเป็น word per minute บอกเรานะครับว่าเออเราพิมพ์ได้เร็วขนาดไหนนะอ่ะความแม่นยานะครับก็ประมาณ94%อะไรแบบนี้นะฮะอ่ะเห็นว่านะครับแล้วก็จะมี ค,คำด้านล่างตรงนี้ก็เป็นเหมือนแป้นพิมพ์บอกด้วยว่าเราพิมพ์คำไหนแบบสีแดงน่าจะเป็นคำที่พิมพ์ผิดบ่อยๆมั้งนะครับสีเหลืองๆนี้ก็น่าจะเป็นคำที่พิมพ์แบบถูกนะครับโอเคประมาณนี้เนี่ยเราก็สามารถกด enter ในการรีเซ็ตใหม่ได้นะครับแล้วก็เริ่มพิมพ์ใหม่อะไรเงี้ยะนะครับโอเคซึ่งตรงนี้ทุกคนก็สามารถเข้ามาลองดูได้เลยนะฮะถ้าเรากด refresh ปุ๊บมันก็จะกลับมาหน้าแรกนะครับ อ่าตรงเนี้ยสามารถเลือกอ่าเป็น color scheme ได้ด้วยนะตรงนี้นะครับอ่าเผื่อแบบเราอยากเปลี่ยนอะไรเงี้ยเออนะครับอันนี้มีเสียงเพลงให้ฟังด้วยใช่ไหมเลือกเพลงได้นะครับแล้วก็ตรงนี้คืออะไรอ๋อตรงนี้คือติดตั้งอ๋อมันมีเป็นแอปอันนี้ด้วยเหรอเป็นอ๋อโอเคอันนี้ผมเพิ่งรู้เลยนะนะครับเออนี่เห็นไหมได้เป็นแอปมาด้วยนะครับอ่าก็สามารถเนี่ยฝึก html อะไรอย่างงี้ได้นะครับเนี่ยใครอยากจะฝึกก็ใช้ฝึกได้ดีมากครัผมว่าเนี่ย svg แบบใครว่างๆนะครับอยากจะฝึกเล่นๆอะไรเงี้ยนะครับเข้ามาฝึกได้เลยนะครับก็ภาษาผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีอัปเดตเพิ่มหรือเปล่าแต่ว่าหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเนี่ยโอเคจริงๆอะ่ะ ถ้ามันไม่มีภาษานเนี่ยคือก็ฝึกแบบของจริงเลยนะครับก็คือไปเขียนโปรแกรมแล้วก็ฝึกเขียนเลยนะครับฝึกพิมพ์เลยนะครับโอเคอ่ะก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับสำหรับใครที่อยากจะฝึกฝนนะครับการพิม,มพ์สัมผัสให้เร็วขึ้นนะนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเขียนโปรแกรมมันไม่จําเป็นหรอกที่เราจะต้องพิมพ์ให้เร็วหรือว่าอะไรอย่างนี้นะแต่ ใครที่เอออยากจะฝึกพิมพ์ให้เร็วมันก็ดีเพราะว่ามันก็เออพิมพ์เร็วมันก็ดีนะครับก็จะช่วยให้เราเขียนโค้ดได้ไวขึ้นอะไรแบบนี้นะครับเผื่อใครอยากฝึกอ่ะก็เข้ามาฝึกกันได้นะครับผมโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแลวรอติดตามชมวิดีโดตอต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ